มีเรื่องน่าชื่นชมเด็กหนุ่มคนหนึ่งวัย16ปีนะครับพ่อแม่เสียชีวิตทั้งคู่ตัวเองต้องต่อสู้ชีวิตเพียงลำพังมานานกว่า1ปีเก็บของเก่าขายเพื่อส่งตัวเองเรียนล่าสุดเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเห็นอกเห็นใจน้องก็ช่วยกันบริจาคสิ่งของช่วยเหลือนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่บริเวณถนนหัวหนอง5เขตเทศบาลตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ16ปีชื่อว่าน้องก้าวหรือชื่อจริงชื่อว่านายตะวันมุสิกาตอนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังด้วยการเก็บของเก่าขายโดยไปหาของเก่าตามถังขยะแล้วก็รวบรวมมานำไปขายทำมานานกว่า1ปีโดยการขายแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้เงินประมาณหลักพันบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยอาศัยหลับนอนอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆในสภาพทรุดโทรมเนื่องจากว่าพ่อแม่ของน้องก้าวได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่จากอุบัติเหตุรถชนส่วนการศึกษาเนี่ยนะครับตอนนี้ได้เข้าเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่เรียนอยู่ชั้นปี1สาขาช่างยนต์ทำงานส่งเสียตัวเองเรียนสิ่งที่ทำให้น้องก้าวมีกำลังใจในการสู้ชีวิตเพียงคนเดียวเพราะใฝ่ฝันอยากเป็นช่างยนต์มืออาชีพจึงอดทนขยันใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดไม่เคยแบมือขอเงินจากใครตั้งใจเรียนเพื่อจะจบมาจะได้มีงานทำเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็จะเก็บประมาณสักเดือนนึงแล้วครับแล้วก็ค่อยเอาไปขายแล้วครับมันได้ประมาณครั้งละเท่าไหร่ก็ครั้งประมาณสัก 1,200 300พวกนี้นะครับที่ได้นี่แล้วเอามาใช้จ่ายพวกนี้ซื้อกินพวกนี้นะครับเราอยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะก็ประมาณสักปีนึงแล้วนะครับเพราะอะไรอยู่คนเดียวอ่ะก็เพราะว่าแม่ทำให้คนเหลือร้อนนะครับรู้สึกท้อไหมที่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยท้อครับผมก็อยู่คนเดียวอย่างนี้ต่อมาแล้วครับไม่เคยท้อแล้วตอนนี้น้องก็เป็นหนุ่มแล้วนะครับวัย16ปีทีนี้เนี่ยหลังจากที่ข่าวออกไปเนี่ยล่าสุดวันนี้ที่บ้านของน้องก้าวก็มีผู้ใจบุญในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ซื้อที่นอนหม้อหุงข้าวแล้วก็เอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปมอบให้เป็นการช่วยเหลือน้องก้าวเป็นการเบื้องต้นและยังมีจิตอาสาเนี่ยไปช่วยทำความสะอาดบ้านให้กับน้องแล้วก็มีการเอาเสื่อน้ำมันมาปูพื้นบ้านให้นะครับและมอบตู้เสื้อผ้าใบใหม่ให้เพื่อให้น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งตัวน้องก้าวเองบอกว่ารู้สึกดีใจนะยกมือไหว้ขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือกันนี่นะครับแล้วก็คนที่บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องเห็นบอกว่าได้ทุนการศึกษามาล่าสุด 50,000 บาทคุณผู้ชมฮะนี่นะครับน้องบอกว่าจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีใช้จ่ายเงินที่ได้รับบริจาคมาอย่างประหยัดเพื่อเป็นทุนในการเรียนต่อจนจบการศึกษาสำหรับน้องก้าวนี่นะครับทราบว่ามีพี่สาวทั้งหมด4คนโดยน้องก้าวเป็นลูกชายคนเล็กแต่ปรากฏว่าพี่สาวแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวไปทำงานกันในต่างจังหวัดนานๆเนี่ยจะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีนึงตอนนี้เจ้าตัวก็เลยใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังขณะที่พ่อกับแม่ก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วกันก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลตอนนี้อดทนลำบากไปก่อนสบายในวันหน้านะครับถ้าตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันอดทนแบบนี้